ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ TNN Health ค่ะเรายังอยู่กับศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนค่ะอาจารย์จะมาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยไม่เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของผู้ป่วยที่ประสบภาวะมะเร็งค่ะเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะโดยที่เราสามารถใช้นวัตกรรมค่ะนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดหรือสารสกัดจากพืชกินได้เพื่อที่จะป้องกันและกำจัดมะเร็งอีกด้วยค่ะอาจารย์คะในเรื่องของสารสกัดจากพืชกินได้นั้นเนี่ยเขาเป็นพืชอะไรบ้างแล้วมีกระบวนการสกัดอย่างไรบ้างคะครับในการวิจัยของเราค่ะเพื่อจะนำสารจากธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพหลักการของเราก็คือใช้สารหรือพืชที่เราใช้รับประทานอยู่แล้ว คือต้องเป็นพืชที่กินได้มาหลายชั่วคน เพื่อความสะดวกในการทำการวิจัยต่อไปโดยไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีพิษที่จะสะสมแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องคำนึงถึงว่าเมื่อเราใช้เยอะๆมันก็จะมีโอกาสสะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำประการแรกทีเดียวเราใช้สารสกัดจากมังคุดจากงาดำจากถั่วเหลืองจากฝรั่งและจากบัวบกเราใช้อยู่ในระบบอาหารของเรามาหลายชั่วคนแล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ในการที่จะทำให้มันไปทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราต้องหาวิธีการสกัดเอาองค์ประกอบจากพืชเหล่านี้ที่ทำหน้าที่ให้มันทำหน้าที่เสริมกันนะให้ทำหน้าที่เสริมฤทธิ์กันทำไมต้องเสริมฤทธิ์กันเสริมฤทธิ์ก็เพื่อว่า1บวก1ไม่ให้เป็น2ให้มันเป็น4เป็น8นะครับเมื่อมันเพิ่มไปมากๆมีการเสริมฤทธิ์กันหลายครั้งถ้าเรา5พืชสารสกัด5องค์ประกอบมันก็จะเสริมฤทธิ์กันหลายครั้งเราก็จะสารเสริมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเมื่อเรามีสารผสมฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเราก็สามารถใช้น้อยนะโอกาสที่จะมีการสะสมสารสกัดแต่ละพืชถึงจุดที่มันมีอันตรายก็ไม่มีตัดไปเลยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเมื่อมันเสริมฤทธิ์กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วหลักการของเรายังบอกว่าไม่พอเราอยากจะให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราเนี่ยทำงานแทนเพราะเม็ดเลือดขาวของเรามี 20,000 ล้านถึง 55,000 ล้านเม็ดในร่างกายธรรมชาติสร้างมาให้สร้างดูแลร่างกายของเราอยู่แล้วดูแลภูมิคุ้มกันของเราอยู่แล้วทำไมเราไม่ไปรบแบบซุนวูใช้ทหารในร่างกายของเราเนี่ยทำงานทำไมต้องเอาสารของเราไปใช้นะครับก็เอาสารสกัดของเราเนี่ยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวนะให้มันทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการหลั่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเพราะสารสกัดจากพืชกินได้ที่เราผสมแล้วมีการเสริมฤทธิ์กันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นน่ะเราก็ให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเรียกว่า T helper cell เม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน CD4 นะครับเป็นC4 เม็ดเลือดขาว T helper cell ซึ่ง T helper cell เหล่านี้มันไม่มีหน้าที่โดยตรงไปจัดการกับอะไรหรอกมีหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณให้ร่างกายทำหน้าที่เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดปกติเม็ดเลือดขาว T helper cell ที่เรากระตุ้น2ตัวโดยการใช้สารสกัดพืชกินได้ก็คือเม็ดเลือดขาว TH1 T helper 1แล้วก็ T helper 17นะครับเพราะเม็ดเลือดขาว2เม็ดนี้ก็เป็นที่ทราบกันของนักภูมิคุ้มกันวิทยานี่คือเม็ดเลือดขาวที่จะไปทำหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานะครับในกรณีเนี้ยเราได้มีการทดสอบในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาในคล้ายๆเป็น clinical studies นะเป็นการทดสอบในเชิงคลินิกด้วยเพราะเรามีการใช้อาสาสมัครจำนวนหนึ่งนะครับเราให้รับประทานจริงๆแล้วตรวจเลือดก่อนและหลังจากการใช้แล้วก็ดูว่ามันมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH1 และ TH17 เพิ่มขึ้นมาได้อย่างไรแต่ก่อนอื่นพอพูดตรงนี้หลายคนบอกว่าคุณจะวัดไม่ได้หรอก TH1 TH17แต่สิ่งที่เราจะวัดได้ก็คือเรารู้ว่า TH1 มันหลั่งสารอะไรออกมาในระบบเลือด TH17 หลั่งอะไรออกมาอย่างเช่น TH1 มันจะหลั่งอินเทอร์เฟอโรนแกมมาเป็นหลักนะครับเราก็ดูว่ามีอินเทอร์เฟอโรนแกมมาเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เปรียบเทียบดูก่อนและหลังเราจะรู้ว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่มันเพิ่มขึ้นขณะที่ TH17 เราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันจะกระตุ้นอินเทอร์ลูคิน17เราก็วัดอินเทอร์ลูคิน17นี่แหละถ้ามันเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าTH17 มันเพิ่มขึ้นและจากการทดสอบที่ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราก็พบว่าในการใช้4แคปซูลต่อวันนะครับซึ่งเท่ากับ2กรัมนะครับ
เป็นเวลาต่อเนื่อง15วันมีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH1 200% มีการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว TH5 TH17 500% 2เท่าและ5เท่านะครับมากนะฮะถ้านึกถึงไอ้เม็ดเลือดขาวที่มันเพิ่ม2เท่าเนี่ยแล้วมันมีทำหน้าที่พิเศษของมันอย่างนั้นประสิทธิภาพมันจะดีมากๆเลยเพราะระบบภูมิคุ้มกันของเราจะถูกกระตุ้นมากขึ้นทีนี้เม็ดเลือดขาว TH1 TH17 ที่เรากระตุ้นขึ้นมานะครับเพิ่มจำนวนขึ้นมาทำหน้าที่ต่อเพราะถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆมันยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมมีแต่ส่งสัญญาณสัญญาณที่ส่งก็คือไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราในกรณีนี้ก็คือเป็นการกระตุ้นคิวเลตีเซลค่ะอาจารย์ซึ่งมีอยู่ในร่างกายแล้วแต่เรากระตุ้นให้มันมากขึ้นแล้วก็ทำให้คิวเลตีเซลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีเซลล์มหัศจรรย์ในร่างกายของเราซึ่งคอยวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งจัดการโดยมุ่งเป้าไปสู่เซลล์มะเร็งเท่านั้นเพราะนั้นเป็นวิธีการจัดการที่มุ่งเป้าจริงๆแล้วเราวิธีการจัดการกับเซลล์มะเร็งโดยวิธีการมุ่งเป้าด้วยการใช้สารสกัดจากพืชกินได้ซึ่งปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงจะหาอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะนะครับกลไกที่อาจารย์ว่านั้นก็คือจากสารสกัดจากพืชจะมีผลต่อ helper T cell แล้วก็ไปมีผลต่อ killer T cell เซลล์พิฆาตอีกทีคราวนี้มันเฉพาะเรื่องของการกำจัดเซลล์มะเร็งไหมคะการป้องกันล่ะคะคือการกำจัดเซลล์มะเร็งนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหลายไม่ว่าเซลล์ติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไวรัสก็จะมีสัญญาณที่เซลล์เมมเบรนแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้รีเซปเตอร์ของคิวเลอร์ทีเซลล์ให้เครื่องมาจัดการมันเซลล์ใดๆก็ตามที่ผิดธรรมชาติจะถูกจัดการหมดนะครับคราวนี้ถ้าหากว่าเรามีมากกว่าคนปกติมันก็จะทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ตลอดเวลามันก็คือการระบบสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพราะฉะนั้น TH1 TH17 ที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงเรียกกันว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันเป็นอิมมูนเซลล์นะครับเพราะโดยธรรมชาติของมันก็คือไปกระตุ้นร่างกายของเรามาจัดการกับสิ่งแปลกปลอมครับมันก็จะเป็นทั้งกระบวนการในการป้องกันแล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมันก็ไปกระตุ้นคิลเลอร์ทีเซลล์มาจัดการแต่ขณะที่มันไม่มีมันก็เที่ยวกวาดดูถ้ามันมีอะไรแปลกปลอมมันก็ส่งสัญญาณให้ระบบภูมิคุ้มกันให้ทำหน้าที่จัดการเลยนี่คือระบบภูมิคุ้มกันป้องกันนะครับเหมือนกับเป็นทหารที่คอยตรวจตราด้วยแล้วก็ถ้าเจออะไรที่ผิดปกติก็จะส่งสัญญาณไปทหารที่ทำหน้าที่ในการกำจัดโดยตรงค่ะอาจารย์เซลล์ TH1 TH17 เป็นฐานสื่อสารนะฐานสื่อสารสมัยก่อนผมเรียกว่าฐานเป่าบูดมีอะไรมาก็ส่งเป่าบูดไปแล้วร่างกายเราเมื่อมีศัตรูมาแล้วนะก็กระตุ้นคิลเลอร์ทีเซลล์ให้จัดการมาจัดการค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์ซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วนะฮะว่าคิลเลอร์ทีเซลล์เมื่อจัดการกับเซลล์ผิดปกติใดเซลล์ผิดปกติหนึ่งแล้วมันไปสร้างความจำให้เกิดขึ้นนะถ้าเซลล์ผิดปกตินั้นถูกทำลายไปแล้วกลับมาอีกทีความจำนั้นจะทำให้คิลเลอร์ทีเซลล์ออกมาทำงานทันทีเปรียบเสมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายจัดการกับสิ่งปกแปลกสิ่งผิดปกตินั้นถ้าเราจัดการกับมะเร็งได้ memory T cell ซึ่งเกิดขึ้นจาก killer T cell ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนมีวัคซีนคอยป้องกันไม่ให้มะเร็งนั้นกลับมาอีกครั้งครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมว่าถ้ากรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยมีความสนใจที่จะรับประทานสารสกัดจากพืชเนี่ยเขาจะมีวิธีในการคัดสรรคัดเลือกอย่างไรบ้างคะคือของคนอื่นนี่ผมไม่ทราบนะผมได้แต่พูดถึงสิ่งงานคณะนักวิจัยของเราเพราะเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าก่อนที่เราจะให้ผู้บริโภคได้ใช้เนี่ยเราต้องผ่านการพิสูจน์แน่ชัดว่าปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่จะดีไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าคือถ้าหากผมใช้เองผมกล้าใช้เองครอบครัวผมกล้าใช้เองคุณแม่ผมกล้าใช้เองนะครับพอผมก็เชื่อแน่ว่ามันมีความสบายใจที่ทำให้คนอื่นได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันว่ามันมีความปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงแน่นอนแต่เราก็มีการทดสอบนะในอาสาสมัครให้ใช้จำนวนเยอะมันก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะฉะนั้นความสบายใจก็เกิดขึ้นจากการที่เราแน่ใจซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทำ
แล้วก็ยุติธรรมต่อผู้บริโภคครับค่ะอาจารย์สำหรับเรื่องราวของการดูแลเรื่องมะเร็งนั้นยังมีอีกมากนะคะอย่างไรต้องติดตามให้ได้ใน TNN Health ทุกสัปดาห์ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพูดถึงการป้องกันภาวะมะเร็งไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำต้องติดตามให้ได้นะคะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยนวัตกรรมวัฒนชีวาย้อนวัยชะลอวัยระดับโครโมโซมสนใจโทร1154